กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคนดูครับนี่คือ The Champion of the Wild นะครับผมสามารถเล่นได้3ถึง8คนเหมาะสำหรับบอร์ดเกมเมอร์อายุ6ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่น20ถึง90นาทีอันนี้ขึ้นอยู่กับโหมดที่คุณเล่นนะครับผมและแน่นอนเกมนี้ไม่มีชื่อภาษาไทยไม่มีสปอนเซอร์แต่เราอยากเล่นครับเราก็เลยมาสอนกันวันนี้ฮะในเกมนี้นะครับคุณจะเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ฮะในการที่สามารถสื่อสารกับสัตว์ได้ครับและด้วยการที่คุณสื่อสารกับสัตว์ได้นี่เองฮะก็เลยทำให้ความฝันของคุณก็คือการเป็นสุดยอดโค้ชนักกีฬาสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองครับฟังเนื้อเรื่องแล้วงงใช่ไหมฮะช่างมันเถอะครับความสนุกของมันอยู่ที่ตัวเกมไม่ได้อยู่ที่เนื้อเรื่องนะครับผมในเกมนี้ครับคุณจะเป็นโค้ชนะฮะที่จะกำกับสัตว์เพื่อลงแข่งขันในกีฬาครับโดยในเกมนี้นะฮะเขามีโหมดในการแข่งขันเยอะแยะมากมายที่คุณสามารถจัดได้ทั้งไตรกีฬาปัญจกรีธาทศกรีธานะครับรวมถึงโหมดอื่นๆมากมายในเกมเนี่ยมีถึง5โหมดด้วยกันแต่ในโหมดเริ่มต้นซึ่งเราจะสอนในวันนี้นะก็คือโหมดของไตรกีฬานั่นเองครับเริ่มต้นจากการเซตอัพกันก่อนเลยนะครับผมทำการแยกการ์ดกีฬาทั้ง5ประเภทออกมานะครับแล้วก็แบ่งแยกออกมาเป็นกองๆไว้ตามนี้นะครับเริ่มต้นจากอันนี้ครับนี่คือกีฬา endurance นะครับหรือกีฬาที่ใช้ความอึดทึกทนในการแข่งถัดมาครับก็จะเป็นกีฬาประเภทสปีดหรือกีฬาที่ใช้ความรวดเร็วความว่องไวในการแข่งกระเถิบมาครับเป็นเรื่องราวของ power นะฮะเป็นกีฬาที่ใช้พละกำลังในการแข่งขันกระเถิบออกมาอีกครับเป็น technical นะฮะคือกีฬาที่ต้องมีการใช้เทคนิคมีการใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการแข่งขันครับและสุดท้ายก็คือกีฬาประเภททีมก็คือไม่ได้แข่งคนเดียวนั่นแหละต้องรวมทีมกันแข่งนะครับสับแต่ละประเภทแล้วก็วางทิ้งเอาไว้ก่อนนะฮะจากนั้นครับแจกเซตเริ่มต้นของผู้เล่นกันนะครับโดยผู้เล่น1คนจะได้รับการ์ดที่เขียนว่า ready to vote แบบนี้นอกจากนี้ครับก็จะได้โทเค็นนะฮะซึ่งเป็นโหวตโทเค็นนะครับผู้เล่น1คนจะได้รับโหวตโทเค็น3อีเวนต์โดยจำนวนโหวตโทเค็นที่จะต้องใช้นะครับขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เล่นที่เล่นในเกมนั้นๆนะครับผมสมมุติวันนี้เราเซตติ้งสำหรับผู้เล่น4คนดังนั้นแล้วในแต่ละอีเวนต์นะครับผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับโทเค็น3อันนั่นแปลว่าจำจำนวนผู้เล่นแล้วลบ1นะครับอย่างเล่น4คนเราก็จะได้อีเวนต์ที่1เขียนเอาไว้3อันนะครับแต่ละอันก็จะระบุไว้อ่ะเป็น first place second place third place ว่าไปถ้าเล่นจำนวนคนมากกว่านี้ในแต่ละอีเวนต์ก็จะมีจำนวนโหวตโทเค็นมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นเองเสร็จแล้วครับเซตอัพง่ายแค่นี้ฮะโอ้เร็วไหมเร็วเพราะฉะนั้นเล่นกันเลยดีกว่าไปดูที่เฟสแรกกันเลยกับการเลือกประเภทกีฬาครับให้ผู้เล่นทุกคนทำการทอยลูกเต๋านะฮะเพื่อดูว่าใครจะได้แต้มสูงที่สุดนะครับ3อันดับแรกจะมีสิทธิ์ในการเลือกกีฬานะครับงงใช่ไหมฮะว่าเลือกยังไงคุณผู้ชมดูลูกเต๋าครับจะสังเกตได้ว่าหน้าตาของลูกเต๋านั้นจะประหลาดมากคุณผู้ชมจะไม่เคยเจอลูกเต๋าแบบนี้มาก่อนวิธีการดูแต้มนะครับให้ดูจากจำนวนเบ้าของมันในแต่ละลูกในแต่ละหน้าของเขานะครับอย่างเช่นหน้านี้มีเมฆอยู่1ก้อนแปลว่านี้คือแต้ม1อันนี้มีเมฆกับฝน1หยดแปลว่ามีอยู่2เบ้าเท่ากันนี่คือหน้าแต้ม2ถัดมานี่มีเมฆ1เบ้าและกับฝนอีก2หยดแปลว่าตรงนี้มี3เบ้านี่คือแต้ม3ต่อไปก็จะเป็นก้อนเมฆนะครับแล้วก็มีสายลมอีก3แง่งบวกก้อนเมฆอีก1แปลว่านี่คือ4แต้มถัดมาก็เป็นพระอาทิตย์ก็จะมีตรงกลาง1ก้อนใช่มั้ยมีแฉกอีก3แฉกมีก้อนเมฆอีก1รวมกันได้5เบ้านี่คือ5แต้มสุดท้ายครับก็เป็นหน้าของพระอาทิตย์ล้วนๆนะครับรวมเป็น6เบ้าเท่ากันนี่คือ6แต้มทําการทอยลูกเต๋าการวัดแต้มนะฮะ3อันดับแรกจะมีสิทธิ์ในการเลือกกีฬาโดยยิ่งอันดับสูงก็ยิ่งมีสิทธิ์เลือกก่อนด้วยเมื่อได้คนที่มีสิทธิ์ในการเลือกกีฬาแล้วนะฮะเราก็ทำการเลือกกีฬาตามลำดับที่ได้เมื่อสักครู่นี้นี่แหละโดยเขาจะต้องเลือกจากประเภทกีฬาที่เขาต้องการเลือกเล่นนะครับจาก1ใน5นี่แหละเมื่อเลือกเสร็จครับหยิบ3ใบบนของกีฬาประเภทนั้นอย่างสมมติผมทอยได้แต้มสูงสุดผมเลือกสปีดผมก็หยิบ3ใบบนขึ้นมาฟึบจากนั้นผมก็ทำการดูว่าใน3ใบที่ผมจั่วขึ้นมาได้นั้นเนี่ยผมอยากเล่นกีฬาประเภทไหนดูใบที่ชอบดูใบที่ใช่จากนั้นหยิบออกมาหงายโชว์เลยว่าวันนี้เราจะแข่งกีฬาอะไรกันส่วนใบที่เหลือทิ้งกลับเข้ากองเหมือนเดิมนะครับหรือคุณผู้ชมจะไม่ใช้วิธีการทอยเต๋าก็ได้นะครับเพราะในกล่องเนี่ยเขามีตัว randomizer ตัวสุ่มประเภทกีฬามาให้ด้วยเช่นเดียวกันก็สามารถใช้ตัวนี้แทนได้นะครับเมื่อเลือกกีฬาได้ครบทั้ง3ประเภทแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการประกาศกันว่ากีฬาแต่ละประเภทมีกฎกติกาในการแข่งขันอย่างไรบ้างนะครับมาดูที่การ์ดกันว่าส่วนประกอบแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะฮะนอกเหนือจากอาร์ตเวิร์คที่สวยงามแล้วนะครับผมก็จะมีส่วนประกอบต่างๆเริ่มจากขวาบนตรงนี้ครับที่เป็นกลมๆเหลืองๆเนี่ยนะฮะก็คือวิธีการตัดสินของกีฬานั้นๆนะครับถัดมาที่ครึ่งว่างของการ์ดนี้นะครับผมก็จะเป็นรายละเอียดของวิธีการแข่งขันอ่านให้ครบทุกตัวอักษรนะฮะสุดท้ายครับ2ช่องด้านล่างนี้นะครับผมจะเป็นเงื่อนไขของสัตว์น้ำและ
สัตว์ที่บินได้เพราะว่าในกีฬาบางประเภทนะครับสัตว์ที่อยู่ในน้ำหรือสัตว์ที่บินได้เนี่ยอาจจะเกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะครับดังนั้นแล้วจึงต้องมี2ข้อนี้ไว้ช่วยในกีฬาทุกประเภทด้วยนะครับเมื่อทำการอ่านการ์ดกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้เล่นทุกคนมีสิทธิ์ซักถามได้ถึงกติกาที่ยังไม่เข้าใจมีตรงไหนอยากเคลียร์ใจกันก่อนคุยกันได้สอบถามกันได้เต็มที่เลยนะครับโดยคนที่จะตอบนั้นก็คือคนที่เลือกการ์ดมานั่นแหละนะฮะจงรับผิดชอบในสิ่งที่คุณเลือกมาด้วยเขาถามอะไรมาคุณก็ตอบไปโดยทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคนที่เลือกการ์ดมานะครับมีสิทธิ์เสริมมีสิทธิ์อะไรได้เต็มที่เลยเมื่ออธิบายกฎกติกาของกีฬาทั้ง3ประเภทแล้วนะครับให้ทำการทอยลูกเต๋าอีก1ครั้งนะครับแต่ในการทอยครั้งนี้เพื่อเป็นการดูว่าสภาพอากาศในการแข่งขันวันนี้เป็นอย่างไรเสร็จสิ้นในช่วงของเฟสการเลือกกีฬาแล้วเราจะไปที่เฟสที่2ครับคือการเลือกสัตว์นั่นเองผู้เล่นแต่ละคนครับจะได้รับการ์ดซึ่งเป็นการ์ดสัตว์แบบนี้นะครับผมคนละ7ใบให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยทำการเลือกสัตว์1ตัวเพื่อลงแข่งกีฬาทั้ง3ประเภทนะครับแต่เพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับในเกมนี้มีกฎสำคัญอยู่3ข้อนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดีแคลร์ให้เรียบร้อยก่อนว่ากฎแต่ละอย่างหมายถึงอะไรบ้างนะครับ กฎ3ข้อมีดังต่อไปนี้ครับ1สัตว์ที่คุณจะเลือกนั้นจะเชื่อฟังคำสั่งของคุณอย่างเคร่งครัดฉะนั้นสัตว์ที่คุณเลือกจะได้มาแค่ลักษณะทางกายภาพเท่านั้นจะไม่รวมลักษณะนิสัยทางธรรมชาติด้วยข้อ2ครับจะมีการมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นในขนาดที่เหมาะสมให้กับเหล่าสัตว์เพื่อให้ทุกตัวสามารถแข่งขันด้วยกันได้และกฎข้อที่3ครับไม่อนุญาตให้เหล่าสัตว์ทำร้ายร่างกายนักกีฬาตัวอื่นในขณะที่ทำการแข่งขันครับเมื่อทราบกฎสำคัญทั้ง3ข้อแล้วน่าจะทำให้คุณตัดสินใจเลือกสัตว์ได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเลือกสัตว์ได้แล้วนะครับทำการวางความไว้หน้าตัวเองเมื่อทุกคนเลือกสัตว์เสร็จเรียบร้อยก็เปิดออกมาพร้อมๆกันว่าเราได้ทำการเลือกนักกีฬาตัวไหนเพื่อไปลงสนามเลือกนักกีฬาเสร็จนะครับก็เข้าสู่เฟสต่อไปคือการแข่งขันนั่นเองครับแต่ในเกมนี้เราไม่ได้ให้คุณจับสัตว์มาแข่งขันกันจริงๆนะฮะเพราะเกมนี้จะดำเนินไปด้วยการถกเถียงกันครับเราจะมานั่งคุยกันครับว่าสัตว์ตัวไหนน่าจะเป็นผู้ชนะในกีฬาประเภทต่างๆโดยในเฟสนี้จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับก็คือช่วงถกเถียงและช่วงโหวตก่อนอื่นเลยให้ทุกคนหงายการ์ด Ready to Vote ใบนี้ให้กลายเป็นด้าน undecided ให้หมดนะครับเพื่อบอกว่าคุณยังไม่ตัดสินใจนะยังไม่พร้อมที่จะโหวตจากนั้นแล้วอ่านทวนกติกาอีกสักทีนึงว่ากีฬาที่เราจะแข่งนี้มีกฎกติกาการแข่งอย่างไรบ้างหลังจากนั้นแล้วก็ถามกันไปตรงๆเลยครับถกเถียงกันให้เต็มที่คิดว่าสัตว์ของคุณน่าจะชนะเพราะอะไรแสดงความเห็นกันได้เต็มที่เลยซึ่งโดยปกติแล้วนะครับในเกมนี้ไม่อนุญาตให้คุณเซิร์ชข้อมูลออนไลน์นะครับแต่ตัวเกมเองก็มีแวเรียนนะครับขอให้ตกลงกันก่อนนะครับว่าจะเล่นแบบโหมดออนไลน์หรือโหมดออฟไลน์ออฟไลน์คือไม่มีสิทธิ์เซิร์ชข้อมูลข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเกมนี้จะเกิดตามความเข้าใจของผู้เล่นแต่ละคนแต่ถ้าเกิดเล่นแบบโหมดออนไลน์คุณสามารถเซิร์ชข้อมูลจากออนไลน์ได้ในช่วงของการถกเถียงเท่านั้นเมื่อคุณรู้สึกว่าได้รับข้อมูลจากผู้เล่นทุกคนมากพอแล้วให้คุณพลิกการ์ดจากด้าน undecided เป็นด้าน ready to vote แบบนี้ครับเมื่อไรก็ตามที่ผู้เล่นนะครับพลิกด้าน ready to voteเกินครึ่งหนึ่งเราจะเข้าสู่ช่วงของการโหวตทันทีวิธีการโหวตก็คือเราดูว่าอีเวนต์นั้นเป็นอีเวนต์ที่เท่าไหร่อย่างเช่นตอนนี้เป็นอีเวนต์ที่1อยู่นะครับเราก็จะทำการหยิบโทเค็นโหวตที่เป็นอีเวนต์1แบบนี้ออกมาอย่างที่เราพลิกให้ดูก่อนหน้านี้นะฮะเขาก็จะมีแบ่งแยกออกมาเป็น firstsecond แล้วก็ third ที่1ที่2ที่3นั่นแหละว่าง่ายๆนะครับเราจะต้องทำการจัดอันดับสัตว์ตัวอื่นในการแข่งขันกีฬาประเภทนี้นะครับหมายความว่าคุณให้คะแนนตัวเองไม่ได้นะฮะเราจะให้คะแนนกับคนอื่นๆที่อยู่ในเกมนี้กันคิดว่าสัตว์ตัวไหนน่าจะทำผลงานได้ดีคิดว่าสัตว์ตัวไหนน่าทำผลงานได้ไม่ดีนักจัดอันดับไว้นะครับจากนั้นแล้วก็ให้ทำการแจกโหวตโทเค็นอันเนี้ยให้ตามที่คุณคิดว่าสมควรคิดว่าใครควรได้ที่1คุณก็เอาอันที่เป็นที่1ให้เขาไปแต่ให้แบบคว่ำนะไม่ต้องเปิดให้เขาดูเมื่อได้รับผลโหวตจนครบทุกคนแล้วนะครับอย่าเพิ่งเปิดดูผลโหวตนะเราจะเปิดผลทีเดียวเมื่อแข่งขันกีฬาทั้ง3ประเภทจบนะครับเมื่อโหวตอีเวนต์1จบแล้วนะครับเราก็จะไปถกเถียงกันต่อในอีเวนต์ที่2ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง3อีเวนต์นะครับเสร็จสิ้นปั๊บเราก็จะเอาคะแนนมาเปิดกันโดยคนที่ได้รับโทเค็นที่เขียนว่าที่1จะได้รับ6คะแนนที่2ก็จะได้รับ5คะแนนและคะแนนก็จะลดหลั่นกันลงไปตามอันดับที่ได้นะครับใครที่มีคะแนนสูงที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปในกรณีที่แต้มเสมอกันคนที่ได้รับโทเค็นที่1มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะหากเสมอกันดูจำนวนโทเค็นที่2ที่ได้รับถ้ายังเสมอกันอีกก็ดูที่3เสมอกันอีกดูที่4ไล่ไปเรื่อยๆจนครบทุกอันดับแล้วถ้ายังเข้ากันอีกก็ถือว่าชนะร่วมกันไปเลยครับนี่ก็คือกติกาทั้งหมดในการเล่นแบบโหมดปกติของเกม The Champion of the Wild นะครับผมซึ่งในเกมนี้มา
พร้อมกับแวริเอนต์อื่นๆอีก4โหมดด้วยกันลองไปศึกษาลองไปหากันมาเล่นดูนะครับแล้วจะเป็นยังไงถ้าเกิดชาวบอร์ดเกมไหนต้องแปลงร่างเป็นโค้ชฝึกสอนและส่งนักกีฬามาแข่งขันในโอลิมปิกสัตว์โลกแบบนี้ความวายป่วงระดับ5ดาวรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามได้เร็วๆนี้ทางทีวีมัง Official บน YouTube นะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาคลิปมาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดข้างๆกันมีปุ่มจอยครับสมัครสมาชิกสนับสนุนพวกเราได้เป็นรายเดือนเช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยครับบอร์ดเกมไนท์เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับผมกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ